สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะกับการกันคัดคัดสวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะกับการรีวิวสินค้าจากเว็บ oktofom.com เว็บช้อปปิ้งออนไลน์ของเรานะครับวันนี้ผมมาในหมวดของคีย์บอร์ดนะครับตัวนี้เนี่ยเรียกร้องกันเข้ามาเยอะมากๆเลยแต่บอกว่าผมไม่มีเวลาจะรีวิวให้ดูสักทีคือของเนี่ยมันขายดีมากๆนะครับสำหรับตัวนี้คือ Redagon Aya Man นะครับเดี๋ยวจะให้ดูกันว่าตัวสินค้าเป็นยังไงวันนี้นํามารีวิวให้ดูตามคำเรียกร้องเลยนะครับพี่เมื่อไหร่จะรีวิวตัวนี้ครับ Redagon Aya Man มาแล้วนะฮะนี่คือหน้าตาของเขาครับจะมีรายละเอียดบอกเยอะมากๆเลยเอาแค่ส่วนของหน้าตัวกล่องเนี่ยเขาบอกเลยว่าตัวนี้ Aya Man เนี่ยเป็นคีย์บอร์ด Mechanical นะครับผมเกมมิ่งคีย์บอร์ดโดยเฉพาะตามสเต็ปของเขา Redagon ก็ High Speed High Control High Response นะครับสำหรับตัวนี้นะฮะมีไฟ RGB ให้นะครับเป็นไฟ RGB Backlight มี Full Width Out นะครับ Config ก็คือสามารถกดได้พร้อมกันทุกปุ่มเลยสำหรับตัวนี้มัลติมีเดียคีย์ด้วยแล้วก็ตัวนี้สามารถกันน้ำได้เขาบอกแบบนี้นะครับ Spread Proof นะครับตัวนี้บอก USB ตัวนี้เป็น USB หัวทองด้วยซึ่งการนำสัญญาณเนี่ยดีมากๆผมจะบอกให้นะครับและที่แถมมาให้เขาบอกตรงนี้มีปุ่ม Windows Lock มาให้ด้วยอะไรมันจะครบกันขนาดนี้เดี๋ยวเรามาดูส่วนของด้านหลังกันต่อดีกว่าด้านหลังเนี่ยจะมีรองรับนะครับภาษาหลายภาษามากๆเลยอิตาลีฝรั่งเศสอังกฤษโปรตุเกสโอ้โหอะไรจะเยอะแยะขนาดนี้มีเกาหลีมีจีนซิสเต็มซัพพอร์ตนะครับแพลตฟอร์มตัวนี้สามารถใช้ได้กับ Windowsทุกรุ่นเลยนะครับผมไล่มาตั้งแต่ Windows XP Vista Windows 7 Windows 8แล้วก็ Windows 10นะฮะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวสินค้าแล้วกันว่าตัวสินค้าจะเป็นยังไงสำหรับตัวนี้ไปชมกันเลยครับไปหน่อยนะมาแล้วเรามาอยู่ในส่วนของตัวสินค้าแล้วนะฮะสำหรับ Redagon Aya Man นะครับนี่คือสิ่งที่เขามีมาให้จะเป็นแผ่นรองมือนะครับผมนี่รองมือแบบนี้ก็จะได้สมูทใช้งานได้ยาวนานนั่นเองและมีคู่มือการใช้งานตัวนี้รองรับหลายภาษามากๆก็ตามที่มันระบุด้านหลังนั่นแหละนะครับตัวนี้จะเป็นส่วนของการส่งนะครับเหมือนจะเป็นใบประกันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับประกันสินค้านะครับจาก Redagon นะครับติดต่อได้นะครับใครที่คิดว่าของจะพังนะครับเปิดออกมาแล้วเปิดไฟไม่ติดอะไรประมาณนี้ก็สามารถส่งไปให้เขาได้หรือทักไปถามเพจ Redagon โดยตรงเลยก็ได้นะครับมาเรามาดูส่วนของตัวสินค้าดีกว่าเอาตัวนี้ลงแล้วกันจะได้เห็นชัดๆนะครับผมเดี๋ยวจะได้เห็นกันชัดๆแน่นอนสำหรับตัวนี้นะฮะดูดีไซน์การออกแบบกันก่อนนะครับดีไซน์การออกแบบเนี่ยถือว่าตัวนี้ออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวและวัสดุเนี่ยดีมากๆนะครับออกแบบตัดขอบมาตรงนี้และที่สำคัญคือตรงนี้ฮะไฟกล้องนะฮะส่องมาเลยนะครับเห็นไหมฮะดีไซน์การออกแบบตรงนี้จะมีไฟให้ด้วยนะครับซึ่งไฟเนี่ยถือว่าสว่างตามากๆเลยมีไฟขอบตรงนี้แล้วก็ออกแบบด้านข้างมาตรงนี้ให้เหมือนกับว่าไฟเนี่ยส่องประกายคือใครที่ชอบไฟ LED นะครับ RGB 16.8 ล้านสีเนี่ยมันก็จะสามารถใช้งานได้ดีเลยทีเดียวสำหรับตัวนี้นะครับผมถือว่าถูกใจไวโจ๊กเลยทีเดียวนี่คือการออกแบบนะครับด้านหลังเปิดด้านหลังให้ดูหน่อยละกันนะครับด้านหลังก็จะสามารถปรับระดับขึ้นได้1ระดับตรงนี้นะครับมีตรงนี้มีหัวกันลื่นด้วยนะฮะเนี่ยนะครับเป็นยางนะครับยางกันลื่นแล้วก็ตัวนี้สำหรับถอดคีย์แคปนะครับมีมาให้ด้วยอะไรมันจะครบคันขนาดนี้นะฮะนี่นะครับเอาออกนะครับแล้วก็กลับมาที่เดิมนี่คือหน้าตาของมันนะครับวัสดุกันบ้างตัวนี้นะครับครอบด้วยแถบด้านบนเนี่ยเป็นเมทัลแพเนลนะครับเป็นเมทัลแพเนลแท้เลยนะครับผมข้างๆก็จะเป็นพลาสติกนะครับและสวิตช์ตัวนี้เป็นของโอเทมุนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูด้านในว่าจะเป็นยังไงนะครับสายตัวนี้เป็นสายไฟเบอร์นะครับแล้วก็หัวเนี่ยผมจะให้ดูหัวนะครับหัวเนี่ยเป็นหัว USB นะครับ 2.0 นะครับ Go นะครับอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับการนำสัญญาณเนี่ยมันดีมากๆเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนับ3แล้วคุณจะเห็นชัดๆเลยดูนะฮะ1 2 3เสียบปุ๊บติดปั๊บแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะการนำสัญญาณนะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับวัสดุก็ดีขนาดนี้มาดูในส่วนของสวิตช์ดีกว่านะครับว่าสวิตช์ด้านในเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับอยากให้เห็นมากๆเลยนะฮะแกะง่ายๆนะครับคือผมไม่ใช้คีย์แคปมันก็แกะได้นะครับบางคนเนี่ยไม่กล้านะครับกลัวจะหักนี่ก็มีนะครับแต่ไม่เป็นไรดึงได้นะครับมาเดี๋ยวจะมาฟังเสียงกันว่าเสียงจะเป็นยังไงมาฟังกันเลยครับสองจังหวะนะฮะ
เสียงดีนะครับผมถือว่าดีนะครับ2จังหวะนะครับถ้า4จังหวะนี่ก็เว็บร้อยนะครับผม มาเรามาฟังแบบใส่คีย์แคปบ้างดีกว่านะครับกดมันมากนะฮะแมคคอนิคอลตัวนี้ถือว่าเสียงดีมากๆสำหรับตัวนี้เดี๋ยวจะมีอุปกรณ์มาให้อีกอันนึงนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูชัดๆนะครับว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันสามารถใช้งานยังไงนะครับสำหรับแผ่นรองมือนะครับการใช้งานทุกคนจะกลัวที่สุดเลยเวลาใช้แผ่นรองมือที่มันสามารถถอดและเก็บได้แบบเนี้ยกลัวว่ามันจะหักนะครับวิธีใช้ตัวนี้ไม่ยากนะครับวางมันไว้อย่างนี้นะครับแล้วจับตัวคีย์บอร์ดมาตัวนี้จะมีการลื่นด้วยนะครับนี่เห็นไหมฮะมียางนะครับการลื่นตรงนี้นะครับวางลงแล้วมันจะแน่นสนิทกับพื้นเลยครับมาวางปั๊บนะครับนี่นะฮะให้มันตรงรูแบบนี้แล้วกดลงไปเลยครับได้ยินเสียงไหมครับมันจะใช้งานได้นะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็ดันออกมันก็จะหลุดแบบนี้นะครับคือหลุดได้ง่ายๆเลยนะครับแล้วเสียบเข้าปุ๊บแล้วก็จะอยู่แบบนี้คืออยู่กับพื้นเลยครับไม่หลุดออกจากกันนะฮะสังเกตไหมครับเห็นกันไปแล้วนะครับนี่คืออุปกรณ์ที่เขามีไหมเดี๋ยวส่วนต่อไปเราไปดูในส่วนของมัลติมีเดียและไฟกันเลยนะครับเรามาอยู่ในส่วนของมัลติมีเดียและไฟแล้วนะครับตัวนี้สำหรับมัลติมีเดียมีทั้งหมด12มัลติมีเดียให้ใช้เลยทีเดียวถือว่าคุ้มมากๆกดฟังก์ชันและ F1 ถึง F12 นะครับส่วนของไฟวิธีการกดง่ายๆเดี๋ยวผมจะให้ดูนะฮะกดฟังก์ชันและเห็นปุ่มของกลุ่มสกรีนไหมครับกลุ่มที่มีตัวสกรีนเลขเนี่ยฮะ1 2 3 4 5 6 7 8 9พวกนี้นี่คือส่วนของไฟทั้งหมดเลยนะครับแล้วมีโหมดคัสตอมที่เราสามารถปรับยังไงก็ได้ด้วยเดี๋ยวผมจะปรับให้ดูนะครับเนี่ย1นะครับเห็นไหมครับโหมดที่1ก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ละโหมดคือค้างไว้เนี่ยนะฮะ1นะครับเปลี่ยนสีได้นะครับนี่นะฮะกดไปเนี่ย2นะครับโหมดที่2นะครับเปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนสีของโหมดที่2ดูนะฮะและ3นะครับนี่นะครับเราสามารถกดได้นะครับแล้วคือหยุดได้นะครับคือกำลังวิ่งไปวิ่งไปแล้วกดหยุดได้นะฮะนี่ฮะไฟกำลังวิ่งใช่ไหมครับแล้วก็ปั๊บอย่างนี้นะฮะสามารถเพิ่มความเร็วได้ลดความเร็วได้ด้วยนะครับตัวนี้สังเกตเห็นไหมฮะนี่นะฮะกดลดความเร็วเพิ่มความเร็วตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนะฮะพอไข่ทอช้างเนี่ยนะฮะปั๊บไปมันก็จะวิ่งนะครับพอไปปุ๊บก็กดจุดมันเจ๋งนะครับสำหรับตัวนี้นะครับถือว่าออกแบบมาดีมากๆบอร์ดทำมาดีมากนะฮะบอร์ดไฟนะครับนี่นะฮะกดจุดได้นะครับผมไปวิ่งไปชะชอบตรงชอบตรงนี้ไม่ชอบสีเขียวอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วเลือกทิศทางได้นะครับบางคนชอบให้มันเลื่อนนะครับให้ซ้ายดีกว่าไม่ชอบแบบขวาให้มันวิ่งซ้ายดีกว่าอะไรอย่างนี้นะครับความเจ๋งอยู่ตรงนี้และปุ่มของ END เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับตรงนี้สามารถปรับคัสตอมได้เห็นไหมฮะกดอีกทีนึงจะมีไฟกระพริบตรงนี้นี่นะครับป้า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 เห็นไหมฮะไฟเนี่ยมันจะขึ้นมาเต็มเลยนะครับป้า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 พอได้แล้วเราก็กดเซฟปุ๊บเรียบร้อยนะครับนี่นะฮะกลับมานะครับเห็นไหมครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะส่วนโหมดนี้ก็จะเป็นโหมด breathing ต่อจุดนะครับเป็นจุดไปนะครับ breathing นะครับขึ้นมาแล้วติดแล้วดับไปนะครับนี่เยอะแยะมากมายอะไรมันจะเยอะขนาดนี้ตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนสีได้นะครับโหมดที่7นะฮะโหมดเยอะสุดๆไปเลยสำหรับตัวนี้นะฮะถือว่าคุ้มมากๆนะครับตัวนี้ก็แบบหยุดได้นะครับชอบตรงที่มันหยุดได้นะครับกำลังวิ่งไปแล้วเราไม่อยากให้มันแบบลายตาแล้วก็กดหยุดปุ๊บมันก็จะหยุดทันทีนะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนสีได้นะครับโหมดสุดท้ายโหมดที่9นะฮะนี่นะฮะตัวนี้ส่วนของไฟมีเพียงแค่9โหมดนะครับผมใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพมากๆนะครับใครที่ชอบบางคนจะงงนะครับมาหมวด END ตรงนี้ทำไมมันถึงเป็นแบบนี้แล้วเราจะเอาเป็นคืนค่าปกติยังไงวิธีการกดฟังก์ชันนะครับESC ครับ F1 F3 แล้วก็ F5 ฮะนี่มันจะวิ่งปึ๊บหมุนแบบนี้นะครับแล้วก็ปั๊บใช้งานได้ปกติค่าโรงงานเลยนะครับนี่แหละฮะคือส่วนของไฟและมัลติมีเดียสำหรับคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับเป็นยังไงครับสำหรับข้อมูลตัวนี้นะครับเจ้า Red Dragon Aya Man สมกับที่รอคอยไหมผมรีวิวให้ดูแล้วนะครับเห็นไหมฮะนี่คือหน้าตาของมันผมเปิดไฟที่สว่างๆให้ดูหน่อยละกันนี่นะฮะสีก็สวยนะครับมีไฟข้างๆตรงนี้เนี่ยผมชอบมากๆเลยคือดูแล้วมันสัมผัสได้ถึงความหรูนะครับคือออกแบบมาหรูมากๆตัวนี้แล้วก็ดูเป็นเกมมิ่งมากยิ่งขึ้นสำหรับใครที่เล่นเกมอยู่แล้วเนี่ยสวิตช์เนี่ยเหมาะกับชาวเกมมิ่งโดยเฉพาะเลยสำหรับตัวนี้นะครับถ้าโดนใจถูกใจไว้โจนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างราคาทุกอย่างช่องทางการติดต่ออยู่ด้านล่างแล้วดูด้านล่างเช็คด้านล่างแล้วก็สั่งกันเข้ามาเยอะๆนะครับผมเดี๋ยวเราจะบริการอย่างดีนะครับอย่าลืมหมดดนตรีตอนนี้เปิดแล้วสำหรับ OK to Home นะครับแล้วก็เรื่องของโค้ดส่วนลดด้วยเอาไปลดราคากันด้วยสำหรับ OK to Home ที่จัดหามาให้นะครับสุดท้ายเหมือนเดิมลิงก์สินค้าอยู่ด้านนี้ Subscribe ด้วยตรงนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมครับ yeah.